สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสปอยหนังดราม่าคอมเมดี้จากนิยายขายดีที่เพื่อนๆแนะนำกันเข้ามาเรื่อง Pepper Town เมืองกระดาษนำแสดงโดยคาร่าเดลวีนและแนทวูฟถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังและรับชมได้เลยครับขณะที่คิวกำลังเล่นบาสอยู่ที่หน้าบ้านเขาก็รู้สึกได้ว่ากำลังมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแล้วนั่นเป็นเพราะมาโก้หญิงสาวแสนสวยและรักอิสระได้ย้ายมาอยู่ยังบ้านตรงข้ามกับเขาและเขาก็ตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นครับเมื่อได้อยู่ใกล้กันก็ทำให้เขากับเธอสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่พวกเขาไปปั่นจักรยานเล่นพวกเขาก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่ฆ่าตัวตายนอนเป็นศพอยู่ใต้ต้นไม้ตัวเขานั้นไม่ได้รู้สึกอะไรมากนักเพราะเขาไม่ได้รู้จักกับชายคนนั้นแต่สำหรับมาโก้แล้วมันไม่ใช่เลยเธอสนใจเรื่องลึกลับเหล่านี้มากจนตอนนี้เขาเริ่มจะคิดว่าเธอได้กลายเป็นความลึกลับซะเองแล้วและหลังจากวันที่เธอได้ชวนเขาไปตามสืบเงื่อนงำเรื่องชายที่ตายไปเขาก็ได้ปฏิเสธเธอเพราะว่ามันดึกมากแล้วนั่นเลยทำให้เขาและเธอเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆแต่เขาก็ยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอเพราะเธอเป็นหญิงสาวที่ไม่เหมือนใครเป็นคนพิเศษชีวิตของเธอมีแต่การผจญภัยเธอเคยไปแสดงกับคณะละครสัตว์อยู่3อาทิตย์อีกทั้งยังเคยไปทัวร์คอนเสิร์ตกับวงเมเลนแนจนทั่วอีสต์โคสต์โดยทุกครั้งที่เธอหนีออกไปเธอก็มักจะทิ้งเงื่อนงำเอาไว้ให้น้องสาวหรือคนที่เธอคิดว่าสำคัญเสมอแต่แน่ละที่ว่ามันไม่ใช่เขาแถมยิ่งพอใกล้เรียนจบไฮสคูลมากขึ้นเท่าไหร่เขากับมาโก้ก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยเขานั้นเคยมีแฟนแต่เลิกคบกันแล้วเพราะว่าไปด้วยกันไม่รอดส่วนมาโก้เองก็มีแฟนเป็นหนุ่มป๊อปของโรงเรียนครับเมื่อแม่มาส่งคิวที่โรงเรียนเขาก็ได้พบกับเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าเบนกับเรด้าโดยเบนนั้นดูจะเป็นหนุ่มขี้หลีและคิดถึงเรื่องอย่างว่าอยู่ตลอดเวลาส่วนเรด้านั้นมีแฟนแล้วแต่เขาก็ยังไม่ยอมพาแฟนเข้าบ้านเพราะอายที่พ่อกับแม่ของเขาสะสมซานตาคลอสผิวสีเอาไว้มากที่สุดในโลกแถมยังไม่ค่อยอยากให้แฟนมาคุยสูงสิงกับเพื่อนบ้าๆอย่างพวกเขาอีกด้วยครับกลุ่มของเขานั้นทุ่มเทให้กับการเรียนและการสอบแซดมากหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นกลุ่มเด็กเรียนนั่นเองครับเขาตั้งใจว่าพอเรียนจบมัธยมแล้วก็จะต่อมหาวิทยาลัยจากนั้นก็จะหาสาวคนใหม่เพื่อที่จะลืมปาฏิหาริย์ที่เคยเกิดขึ้นทว่าวันนั้นเองเมื่อเขาดับไฟเพื่อเข้านอนจู่ๆมาโก้ก็ปีนเข้ามาหาเขาทางหน้าต่างเพื่อขอยืมรถไปใช้ปฏิบัติภารกิจโดยให้เขาเป็นคนช่วยขับเผื่อว่าจะต้องหลบหนีเมื่อเขาได้ยินก็รีบปฏิเสธทันทีแต่พอรู้ว่าภารกิจที่เธอจะไปทำนั้นมันเกี่ยวข้องกับเพื่อนๆของเธอและเธอก็เลิกคบกับแฟนแล้วดังนั้นเขาก็เลยตอบตกลงที่จะไปช่วยเธอครับต่อมาเธอก็ให้เขาขับรถพาไปซื้อของเพื่อนำไปใช้ในภารกิจซึ่งระหว่างที่เลือกซื้อของพวกเขาก็พูดคุยและเล่นกันอย่างสนุกสนานครับเมื่อขึ้นมาบนรถแล้วมาโก้ก็ได้เล่าให้เขาฟังว่าแฟนนอกใจเธอและแอบไปมีอะไรอะไรกับเพื่อนของเธอด้วยเมื่อคิวได้ฟังก็ตกใจมากแต่ยังไม่ทันที่จะได้ถามอะไรต่อมาโก้ก็บอกให้เขาจอดรถเพราะว่ามันถึงที่หมายแล้วซึ่งก็คือบ้านของเพื่อนเธอจากนั้นเธอก็เดินเอาที่ล็อกพวงมาลัยลงไปเมื่อคิวเห็นก็พยายามเตือนเธอว่าไม่ควรทำแต่เธอก็บอกให้เขาเงียบซะแล้วก็ลงมือทันทีพร้อมกับบอกเขาว่าศัตรูทำเราเจ็บเราก็ต้องเอาคืนครับเธอพาเขาไปแอบอยู่ที่พุ่มไม้ด้านนอกบ้านแล้วเธอก็โทรศัพท์หาพ่อของเพื่อนและแจ้งว่าลูกสาวของเขาเอาผู้ชายมานอนอยู่ที่ห้องใต้ดินเมื่อไฟค่อยๆเปิดเธอก็บอกให้เขาเตรียมกล้องให้พร้อมจากนั้นก็มีเสียงโวยวายในบ้านเกิดขึ้นแล้วแฟนเก่าของเธอที่อยู่ในสภาพเปลือยเปล่าก็วิ่งหนีออกมาซึ่งจังหวะนั้นเธอก็ได้บอกให้คิวรีบเก็บภาพเอาไว้เมื่อเจ้าแฟนเก่าไปถึงรถแล้วเขาก็พบว่าพวงมาลัยถูกล็อกเอาไว้เขาก็เลยต้องวิ่งหนีไปด้วยสภาพโป๊ะแบบนั้นครับเมื่อมาโก้เห็นก็หัวเราะยกใหญ่ต่างกับคิวที่ดูเครียดมากเพราะตอนเขาถ่ายรูปหมอนั่นดันหันมาเห็นหน้าเขามาโก้จึงเอารูปที่ถ่ายมาดูแล้วก็บอกกับเขาว่าหมอนั่นเป็นคนดังของโรงเรียนก็จริงแต่รับรองว่าไม่ใหญ่ครับเป้าแน่ๆเมื่อคิวได้ยินก็เลยหัวเราะออกมาครับจากนั้นเธอก็ชวนเขาแอบเข้าไปที่บ้านของเพื่อนหญิงเพื่อไปพ่นสัญลักษณ์รูปตัวเอ็มของเธอเอาไว้แล้วก็รีบวิ่งหนีกันขึ้นรถขับออกมาครับเขาตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากอย่างที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนแต่เขาก็เห็นว่ามาโก้นั้นดูจะซึมๆไปแล้วเธอก็หันมาบอกกับเขาว่าจุดต่อไปให้ไปที่บ้านของเลซี่กันเมื่อมาถึงบ้านของเลซี่แล้วมาโก้ก็เล่าให้เขาฟังว่าเธอกับเลซี่สนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนป.5ซึ่งเลซี่นั้นรู้ว่าแฟนนอกใจเธอแต่เลซี่ก็ไม่ยอมบอกเธอเมื่อเล่าจบ
เธอก็เอาแรปมาพันรถของเลซี่พร้อมกับให้เขาช่วยพ่นสัญลักษณ์ตัว M และเธอก็ได้ทิ้งข้อความเอาไว้ว่าจบกันทีมิตรภาพของเราครับแล้วเธอก็พาเขามาที่บ้านเพื่อนของแฟนต่อโดยเจ้าหมอนี่เป็นแฟนของเลซี่ด้วยแถมก็รู้เรื่องที่แฟนนอกใจเธอเช่นกันแล้วเธอก็สะดอกกุญแจเข้าไปพร้อมกับบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวหรอกเพราะหมอนี่ขี้เศร้ามากเมื่อเขามาแล้วเธอก็ให้เขาเอายาแว็กขนไปทาคิ้วของหมอนั่นหนึ่งข้างแต่เขาก็ไม่อยากทำเธอเลยบอกกับเขาว่าตอนป .6 ที่เขาไม่มีคู่เต้นรำก็เพราะหมอนี่ห้ามไม่ให้ผู้หญิงทุกคนเต้นรำกับเขานะเมื่อเขาได้รู้ความจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อนเขาก็เลยจัดการทายาที่คิ้วของหมอนั่นทันทีส่วนเธอก็ไปพ่นสัญลักษณ์ตัว M พร้อมกับเอาครีมไปทาเอาไว้ที่ลูกบิดประตูด้วยดังนั้นพอลบคิ้วและหมอนั่นตื่นทั้งสองก็รีบวิ่งเพ่นกันออกมาทันทีโดยที่หมอนั่นไม่สามารถบิดลูกบิดเปิดประตูตามพวกเขาออกมาได้ครับจากนั้นมาโก้ก็พาคิวมาดื่มด่ำกับความสำเร็จที่ตึกซันทรัสตอนแรกเขาก็กลัวมากเพราะคิดว่าเธอจะพามาบุกรุกทว่าเธอก็รู้จักกับรปภ.ของตึกและขอขึ้นไปดูได้อย่างง่ายดายครับในขณะที่ยืนมองดูเมืองจากบนตึกมาโก้ก็ได้บอกกับเขาว่านี่มันเหมือนกับเมืองกระดาษเลยเพราะทุกอย่างมันดูปลอมๆเมืองก็ปลอมคนก็ปลอมเมื่อคิวได้ยินก็บอกกับเธอว่าเขาเริ่มไม่ค่อยแน่ใจว่าเธอกำลังด่าเขาอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่แล้วเมื่อเสียงเพลงบรรเลงขึ้นคิวก็ได้ชวนเธอเต้นรำอย่างมีความสุขครับหลังจากกลับมาถึงบ้านทั้งสองก็กอดลากันจากนั้นคิวก็กลับมานอนฝันหวานทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าเมื่อมาถึงโรงเรียนเขาก็แต่งหล่อและเฝ้ารอที่จะได้พบกับมาโก้โดยในระหว่างที่กำลังจะเดินไปเรียนแฟนเก่าของมาโก้ก็เดินเข้ามาหาเรื่องเขาเขาก็เลยเอาภาพถ่ายเมื่อคืนออกมาโชว์เมื่อหมอนั่นเห็นมันก็เลยต้องยอมปล่อยเขาไปครับเมื่อเพื่อนๆเห็นเหตุการณ์เข้าต่างก็เซอร์ไพรส์มากแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้กับเพื่อนๆฟังเบนอึ้งมากที่เขาปล่อยโอกาสที่จะมีอะไรๆกับมาโก้ไปและเมื่อเสียงกริ่งดังขึ้นคิวก็รีบออกไปเรียนเพื่อจะไปเจอกับมาโก้แต่ไม่ว่าจะเรียนผ่านไปกี่คาบวันแล้ววันเล่าหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยเจอกับเธออีกเลยครับจนกระทั่งวันหนึ่งนักสืบได้พาพ่อกับแม่ของมาโก้มาที่บ้านของเขาเพื่อมาถามว่าพอจะรู้อะไรบ้างไหมแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้บอกอะไรแม่ของมาโก้ก็ชิงบอกว่าช่างเถอะยังไงซะมาโก้ก็คงจะเบื่อและหนีออกจากบ้านเหมือนเคยเดี๋ยวเงินหมดก็กลับมาเองนั่นแหละเธอไม่แจ้งความคนหายหรอกวันหนึ่งเมื่อเพื่อนๆได้มานั่งเล่นกันอยู่ที่บ้านของคิวก็เดินไปมองนอกหน้าต่างแล้วก็ได้เห็นว่าที่หน้าต่างห้องของมาโก้มีรูปแปลกๆติดอยู่เมื่อพวกเขาเห็นต่างก็คิดว่ามาโก้คงจะทิ้งเบาะแสอะไรบางอย่างเอาไว้ให้คิวเป็นแน่พวกเขาก็เลยเดินไปที่บ้านของมาโก้แล้วก็ติดสินบนน้องของเธอเพื่อขอเข้าไปค้นดูในห้องแล้วก็ได้พบกับเบาะแสชิ้นใหม่ที่เป็นหนังสือบอกว่าตามหาฉันคิวดีใจมากและเอาหนังสือเล่มนั้นกลับบ้านไปเพื่อค้นหาเบาะแสชิ้นใหม่ๆต่อทันทีพอเขาได้อ่านมาแล้วเขาก็เอาไปบอกกับเพื่อนๆในวันรุ่งขึ้นว่าเธอบอกให้เขาหัดเสียงบ้างเลิกหลักสบายได้แล้วเมื่อเพื่อนๆได้ยินก็ดีใจมากและต่างก็หวังว่าถ้าคิวถอดรหัสได้จนหมดเขาก็จะตามหาเธอจนพบแล้วหลังจากนั้นคิวก็จะได้เป็นแฟนกับเธอครับแต่ยังไม่ทันที่จะคุยกันจบจู่ๆเลซี่เพื่อนสมัยป.5ของมาโก้ก็เข้ามาขอคุยกับคิวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเธอไม่เข้าใจว่ามาโก้โกรธเธอเรื่องอะไรเขาจึงบอกเรื่องทั้งหมดกับเธอไปแต่เธอก็ปฏิเสธว่ามาโก้เข้าใจเธอผิดเพราะเธอไม่ได้รู้เรื่องที่แฟนเก่าของมาโก้นอกใจเลยแต่แฟนของเธอต่างหากที่รู้เรื่องนี้ดังนั้นเธอก็เลยบอกเลิกคบกับเขาไปแล้วเมื่อเบนได้ยินก็เลยชวนเธอไปงานพรอมทุกคนอึ้งมากโดยเฉพาะเลซี่เธอเลยทำเป็นไม่สนใจและหันไปพูดกับคิวต่อว่าถ้าได้ข่าวมาโก้ก็ช่วยบอกเธอด้วยละกันครับในขณะที่คิวกับเรดากำลังช่วยกันคิดถอดรหัสคำอยู่จู่ๆเบนก็พูดขึ้นมาว่าเลซี่ปิงเขาฉะนั้นเขาจะควงเลซี่ไปงานพรอมเมื่อเพื่อนๆได้ยินก็อึ้งมากแล้วก็ปล่อยให้เขาอยากจะคิดอะไรก็คิดไปได้ตามแต่จะสบายใจครับส่วนคิวกับเรดานั้นเหมือนทั้งคู่จะคิดอะไรบางอย่างออกดังนั้นในตอนเย็นคิวก็เลยมาติดสินบนน้องของมาโก้อีกครั้งเพื่อขอเข้าไปดูที่ประตูห้องของเธอแต่สุดท้ายก็ไม่เจออะไรเขาเซ็งมากและกลับมานอนคิดอยู่ที่ห้องของตัวเองแล้วเมื่อเขาหันไปมองที่ประตูเขาก็พบว่ามาโก้ได้ทิ้งเบาะแสอะไรบางอย่างไว้ที่ประตูห้องของเขาครับรุ่งเช้าเมื่อมาถึงโรงเรียนเขาก็เลยชวนเพื่อนๆโดดเรียนไปตามหามาโก้ตามเบาะแสที่เธอทิ้งเอาไว้ซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาที่โดดเรียนครับเมื่อไปถึงสถานที่ตามเบาะแสที่ได้มาพวกเขาก็เข้าไปค้นหาเธอซึ่งมันก็ดูน่ากลัวมากเพราะทั้งมืดและก็ต้องลอดช่องแคบๆเข้าไปทว่าสุดท้ายพวกเขาก็ข่มความกลัวและลอดเข้าไปได้สำเร็จครับ
จากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันค้นหาแล้วก็ได้พบกับข้อความว่าเธอจะไปยังเมืองกระดาษและจะไม่กลับมาอีกเลยวันรุ่งขึ้นที่โรงเรียนเลซี่ก็ได้เข้ามาถามกับคิวว่าเจอมาโก้หรือยังซึ่งเขาก็บอกกับเธอว่ายังจากนั้นเมื่อเขาได้รู้ว่าคืนนี้เลซี่จะไปปาร์ตี้ที่บ้านของแฟนเก่ามาโก้ด้วยเขาก็ดูจะไม่ค่อยพอใจนักแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆก็บอกกับเขาว่าพวกเขาก็จะไปงานปาร์ตี้นี้ด้วยเช่นกันเพราะพวกเขาไม่เคยไปเลยพวกเขาอยากมีชีวิตแบบเด็กวัยรุ่นทั่วไปบ้างเมื่อคิวได้ยินก็ไม่พอใจมากแล้วก็ออกไปตามหาเบาะแสของมาโก้เพียงลำพังครับต่อมาเขาก็ไม่พบอะไรนอกจากรอยโปสเตอร์เขาค้นหาจนเหนื่อยอ่อนแล้วก็พลอยหลับไปแล้วจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงใครบางคนกำลังลอดช่องเข้ามาซึ่งเขาก็พบว่าเป็นมาโก้เขาดีใจมากโดยเธอบอกกับเขาว่าเธอไปเรื่อยๆไปมาหลายที่คนเราต้องหลงทางก่อนถึงจะค้นพบตัวเองได้จากนั้นเธอก็ถามกับเขาว่าจะรับสายไหมแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาและเพิ่งจะรู้ว่าเมื่อกี้เป็นแค่เพียงความฝันครับแล้วเขาก็รับสายที่โทรมาดานเบนที่ดูจะเมามากและเรดาก็ถามกับเขาว่าจะมาเมื่อไหร่เมื่อรู้ว่าคิวจะไม่มาเรดาก็บอกกับเขาว่าปัญหาของนายก็คือนายไม่ยอมให้คนอื่นเป็นตัวของตัวเองนายไม่ใช่เบนและเบนก็ไม่ใช่นายแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเราถึงเป็นเพื่อนกันไงแล้วอีกอย่างถ้านายมาที่นี่นายอาจจะเจอเงื่อนงำอะไรบางอย่างก็ได้สุดท้ายเขาก็เลยตามทุกคนไปที่งานปาร์ตี้ครับเมื่อไปถึงเขาก็ได้เห็นว่าเบนนั้นรั่วมากและเมื่อแอบขึ้นมาด้านบนบ้านเขาก็เห็นแฟนเก่าของมาโก้กำลังมีอะไรอะไรกับเพื่อนหญิงเขาก็เลยไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ได้เจอกับเลซี่ที่นั่งเศร้าอยู่เมื่อได้คุยกันก็ทำให้เขารู้ว่าที่เธอเศร้าก็เป็นเพราะใครๆก็คิดว่าเธอสวยเซ็กซี่แต่ไม่มีใครคิดว่าเธอฉลาดเลยแล้วเธอก็ทะเลาะกับเพื่อนเรื่องที่เพื่อนไปแย่งแฟนเก่าของมาโก้เพื่อนก็เลยเป่าประกาศไปจนทั่วทั้งงานว่าเธอแรดและเป็นหนองในซึ่งจริงๆแล้วเธอไม่ได้เป็นเธอหายแล้วเมื่อปลอบใจกันและเห็นว่าเลซี่ไปแล้วเขาก็แอบไปดูที่ห้องนอนของแฟนเก่ามาโก้อีกครั้งเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่เขาก็ลอบเข้าไปค้นในห้องและก็พบกับแผนที่ที่ถูกขีดขาดหายไปเขาก็เลยรีบลงมาหาเพื่อนๆแล้วก็บอกกับเรดาว่าเขารู้แล้วว่ามาโก้อยู่ที่ไหนจากนั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันพยุงเบนที่เมาหนักมากออกจากงานไปครับเมื่อร้องเพลงย้อมใจจนสามารถลอดช่องเข้ามาได้จนสำเร็จพวกเขาก็พบว่ามีคนแอบตามพวกเขามาพวกเขาตกใจมากแต่พอรู้ว่าเป็นเลซี่ก็คอยโล่งใจครับแล้วคิวก็บอกกับทุกคนว่ามาโก้เคยติดแผนที่เอาไว้ที่นี่จากนั้นเขาก็ไปหาแผนที่อันที่มีรูตามตำแหน่งมาติดให้เพื่อนๆดูแล้วทุกคนก็พบว่าตำแหน่งสุดท้ายมันอยู่แถวอัพสเตทนิวยอร์กและเพื่อให้ตำแหน่งแคบลงพวกเขาก็เลยลองค้นหาเมืองที่เป็นเมืองกระดาษซึ่งเมืองกระดาษก็คือเมืองปลอมๆที่นักทำแผนที่จะทำหลอกเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าโดนก๊อปปี้แผนที่หรือเปล่านั่นเองครับโดยพวกเขาพบว่ามีเมืองกระดาษอยู่ที่นั่นจริงๆชื่อว่าแอคโกที่วันนี้มีประชากรอยู่1คนครับเมื่อทุกคนรู้ต่างก็ดีใจกันมากเบนจึงบอกให้คิวรีบไปหามาโก้เดี๋ยวนี้เลยจะให้ระยะทางมาขวางกั้นไม่ได้เมื่อเลซี่ได้ยินเธอก็ดูจะแปลกใจและรู้สึกดีกับเบนขึ้นมาโดยเมื่อเลซี่เห็นว่าคิวจะไปเธอก็ขอไปด้วยและเมื่อเบนเห็นว่าเธอจะไปเขาก็เลยจะตามเธอไปเช่นกันจากนั้นทุกคนก็เลยหันไปชวนเรดาซึ่งเรดาก็ตอบตกลงแต่ว่าจะขอแวะไปที่หนึ่งก่อนครับจากนั้นเรดาก็ไปสารภาพกับแฟนสาวว่าเมื่อคืนเขาแอบไปงานปาร์ตี้แล้วก็ไปดื่มมาแล้ววันนี้เขาก็จะไปที่นิวยอร์กเมื่อเธอได้ยินก็คิดว่าเขาจะบอกเลิกเธอแต่พอคุยไปคุยมาก็ทำให้รู้ว่าพวกเขาจะไปตามหามาโก้เธอก็เลยขอตามไปด้วยคนครับในระหว่างการเดินทางเรดาก็บ่นให้คิวขับรถให้เร็วกว่านี้หน่อยเพราะเขากับแฟนต้องกลับมาให้ทันงานพรอมแล้วเบนก็ตื่นขึ้นมาเพราะปวดฉี่เมื่อเห็นว่าต้องทำเวลาและแวะไม่ได้เขาก็เลยฉี่ใส่กระป๋องเบียร์ซะเลยพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันพูดคุยกันและเริ่มจะสนิทกันมากขึ้นแต่แล้วในขณะที่กำลังคุยกันอยู่จู่ๆก็มีวัวมายืนขวางถนนคิวไม่ทันเห็นแต่เบนตื่นขึ้นมาเห็นเข้าพอดีก็เลยหักพวงมาลัยหลบจนสุดท้ายพวกเขาก็รอดมาได้โดยมีเพียงคิวเท่านั้นที่หัวแตกเมื่อเบนเห็นก็รีบฉีกเสื้อเอามาพันแผลให้ทันทีเมื่อเลซี่เห็นสิ่งที่เขาทำให้เพื่อนเธอก็เริ่มรู้สึกดีกับเบนขึ้นมาครับเมื่อพวกเขาลงมาจากรถพวกเขาก็พบว่ายางรถพังพวกเขาก็เลยต้องรอช่างมาซ่อมให้ซึ่งในระหว่างที่รอเรดาก็ได้ออกไปนอนคุยกับแฟนแล้วเขาก็ได้สารภาพเรื่องที่เขาไม่ยอมพาเธอไปบ้านเพราะอายที่มีซันต้าผิวสีมากที่สุดในโลกนั่นเลยทำให้เธอขำมากแล้วทั้งสองก็ได้มีอะไรๆกัน
ส่วนคิวเมื่อเห็นว่าเลซี่มาเขาก็เลยเปิดโอกาสให้เบนได้อยู่กับเธอตามลำพังส่วนเขาก็จะไปงีบนอนในรถโดยเบนสารภาพกับเลซี่ว่าเธอไม่เหมือนกับที่เขาคิดเอาไว้ตอนแรกเขาคิดว่าเธอสวยแล้วก็หุ่นเซ็กซี่มากแต่พอรู้จักกันแล้วนอกจากเรื่องภายนอกแล้วนิสัยเธอจริงๆก็เจ๋งดีเพราะเธอยอมนั่งรถมาตั้งไกลเพื่อเพื่อนเมื่อเธอได้ยินเธอก็เลยชวนเขาไปงานพร้อมกับเธอครับรุ่งเช้าเมื่อซ่อมรถเสร็จเบนก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าเขาจะได้ควงเลซี่ไปงานพร้อมแล้วเมื่อเลด้าได้ยินก็เลยบอกกับเพื่อนๆบ้างว่าส่วนเขากับแฟนก็ได้มีอะไรๆกันแล้วทุกคนตื่นเต้นมากแล้วเมื่อสาวๆเดินมาถึงพวกเธอก็ถามกับพวกเขาว่าคุยอะไรกันอยู่เมื่อทุกคนได้ยินก็ได้แต่อ้ำอึ้งเรด้าจึงสารภาพกับแฟนไปว่าเขาบอกกับเพื่อนๆไปแล้วซึ่งทันทีที่พูดจบเลซี่ก็หยิบเงินขึ้นมาจ่ายให้กับแฟนเรด้าทันทีนั่นเป็นเพราะพวกเธอพนันกันว่าเรด้าต้องเอาเรื่องนี้มาบอกกับเพื่อนๆแน่นอนนั่นเองครับจากนั้นพวกเขาก็เดินทางมาจนถึงเมืองกระดาษเมื่อคิวจอดรถเขาก็รีบตรงเข้าไปหามาโก้ทันทีทว่าเขาก็ไม่พบใครพวกเพื่อนๆก็เลยช่วยกันตามหาแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบจากนั้นก็ได้แต่มานั่งรอเธอกันอยู่ที่ด้านนอกบ้านเมื่อเวลาใกล้หมดทุกคนก็เลยชวนคิวกลับบ้านแต่เขาก็ไม่สนใจและจะรอมาโก้แถมยังต่อว่าเพื่อนๆด้วยว่าห่วงเป็นงานพร้อมมากกว่าเพื่อนรักแล้วถ้าไม่คิดจะอยู่จนจบจะมาทำไมเรด้าจึงหันไปบอกกับเขาว่าเพราะว่าพวกเราใกล้จะเรียนจบกันแล้วและก็อาจจะไม่ได้เจอกันอีกดังนั้นมันก็คงจะสนุกถ้าได้อยู่กับเพื่อนรักไงเมื่อคิวได้ยินก็บอกว่าไม่สนุกถ้าไม่เจอมาโก้ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเมื่อเพื่อนๆได้ยินก็รู้สึกแย่มากและก็เดินหนีกันไปแล้วเลซี่ก็บอกกับเขาว่าเธออยากจะเจอมาโก้และที่เธอเดินทางมาไกลขนาดนี้ก็เพราะว่าเธอเป็นห่วงแล้วนายคิดว่ามาโก้เป็นห่วงเธอบ้างหรือเปล่ามาโก้จะทำเพื่อนายบ้างไหมกลับกันเถอะเมื่อคิวได้ยินก็ถึงกับอึ้งแต่ก็ยังคงไม่กลับอยู่ดีแล้วก็ให้กุญแจรถเพื่อนๆขับกลับไปส่วนเขาจะรอมาโก้อยู่ที่นี่แล้วก็จะนั่งรถบัสตามกลับไปเองเมื่อเพื่อนๆเห็นว่าเปลี่ยนใจเขาไม่ได้สุดท้ายเพื่อนๆก็เลยกลับกันไปก่อนครับคิวนั่งรอมาโก้อยู่ที่นั่นจนเกือบเย็นแต่มาโก้ก็ไม่มาเขาเสียใจมากแล้วก็ตัดสินใจขอติดรถไปซื้อตั๋วนั่งรถกลับบ้านซึ่งในระหว่างที่เขายืนเลือกซื้อขนมจู่ๆเขาก็เห็นเหมือนกับมาโก้เดินผ่านไปเขาดีใจมากและรีบวิ่งตามเธอออกไปแล้วเขาก็พบว่าเป็นมาโก้จริงๆเมื่อมาโก้เห็นเขาเธอก็ประหลาดใจมากเขาจึงบอกกับเธอว่าเขาตามหาเธอจากเบาะแสที่เธอทิ้งเอาไว้เธองุนงงมากเพราะจริงๆแล้วเธอทิ้งเบาะแสเอาไว้ให้เขาเพียงเพื่อบอกให้เขารู้ว่าเธอปลอดภัยเท่านั้นเธอไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาออกมาตามหาเธอและเมื่อเขาสารภาพรักกับเธอเธอก็บอกกับเขาว่าเขาจะรักเธอได้ยังไงในเมื่อเขาไม่รู้จักเธอเพราะแม้แต่เธอเองก็ยังไม่รู้จักตัวเองเลยเธอตั้งใจจะหนีออกจากบ้านอยู่แล้วหลังเรียนจบแต่พอเธอรู้เรื่องแฟนนอกใจเธอก็ทนไม่ไหวแล้วก็เลยหนีออกมาเลยเธอไม่ชอบที่คนอื่นมองเธอและเห็นเธออย่างที่พวกนั้นอยากจะเห็นเพราะนั่นมันไม่ใช่เธอจริงๆแล้วเธอก็ขอโทษเขาเรื่องที่เธอทำให้2อาทิตย์สุดท้ายของชีวิตมัธยมปลายของเขาพังแต่เขาก็บอกกับเธอว่าไม่มันเป็น2อาทิตย์สุดท้ายที่ดีที่สุดต่างหากเพราะมันเป็นอะไรที่เขาไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตทั้งปาร์ตี้ทั้งการเดินทางทั้งการโดดเรียนเพราะสำหรับคนอื่นๆเรื่องนี้มันอาจเป็นครั้งสุดท้ายแต่สำหรับเขามันเป็นครั้งแรกทุกอย่างครับและก่อนกลับเธอก็บอกกับเขาว่าชีวิตปกติมันไม่เหมาะกับเธอยังไม่มีแผนว่าจะทำอะไรเธอกำลังค้นหามันอยู่จากนั้นทั้งสองก็จูบกันแล้วเธอก็บอกกับเขาว่าแต่นายจะไปกับฉันก็ได้นะซึ่งเขาก็บอกกับเธอว่าเขาดีใจที่เธอชวนมันเป็นสิ่งที่เขาฝันมาตลอดชีวิตแต่ว่าเขาคงต้องกลับไปครับเมื่อกลับมาถึงบ้านคิวก็รีบแต่งตัวและออกไปหาเพื่อนๆที่งานพร้อมทันทีโดยเขาคิดว่านานมากกว่าเขาจะคิดได้ว่าปาฏิหาริย์ของเขาไม่ใช่มาโก้แต่ปาฏิหาริย์ของเขาก็คือเพื่อนๆเหล่านี้แล้วเขาก็เข้าไปเต้นและสนุกกับเพื่อนๆที่งานพร้อมอย่างมีความสุขครับและเมื่อวันเรียนจบมาถึงพวกเขาก็ได้ไปสลักตู้เอาไว้ว่าคิวเรด้าเบนพวกเราเขย่าโลกและก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเรียนเรด้าก็ได้มอบซานตาคลอสผิวสีให้กับพวกเพื่อนๆเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วทั้งหมดก็ก่อนลากันโดยคิวคิดว่าบางทีพวกเราอาจไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนักแต่เราก็มีการประจนภัยที่น่าอัศจรรย์ได้รู้จักกับคนที่วิเศษและก็ได้สร้างความทรงจำที่ไม่อาจลบเลือนซึ่งเคล็ดลับก็คือการเห็นคุณค่ากับสิ่งนั้นก่อนที่มันจะสายเกินไปครับส่วนมาโก้นั้นมีคนบอกว่าเห็นเธอแสดงละครเวทีบ้างเห็นเธอสอนเล่นเซิร์ฟอยู่ที่มาลิบูบ้าง
แต่เขาไม่เชื่อข่าวลือเหล่านั้นอีกแล้วเพราะไม่ว่ามาโก้จะอยู่ที่ไหนหรือจะทำอะไรเขาเชื่อว่ามันต้องมีความหมายแน่ๆแต่ถ้าเราอยากจะรู้มันจริงๆแล้วก็คงต้องให้เธอมาเล่าให้ฟังเองครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังเปเปอร์ทาวขอขอบคุณที่แนะนำหนังเรื่องนี้นะครับส่วนใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับโดยหนังมีทุนสร้างอยู่ที่12ล้านเหรียญทำรายได้อยู่ที่ 85.5 ล้านเหรียญได้คะแนนจาก IMDB 6.3 คะแนนได้ Metascore 56คะแนนและได้ 57% จากเว็บ Rotten Tomatoes เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ